สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังหมุนตัวเลยนะคะขอดูหน่อยเร็วสิเร็วหนึ่งสองสามขอต้อนรับสู่คุยแซ่บโชว์นี่บ้านมากปล่อยให้พี่หนิงหมุนไปฮะเดี๋ยวก็เวียนหัวแล้วก็หยุดไปเองนะคะจันทร์ธรรมชาติคำดาวคำดาวคุณที่รักคะมาแล้วค่ะพวกเราค่ะสดชื่นแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะอ่ะสำหรับประเด็นแรกเลยนะคะมาถึงพูดถึงประเด็นของทีมหมูป่าก่อนล่าสุดก็ยังเป็นที่ติดตามนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเรียกว่าคนทั่วโลกเนี่ยลุ้นกันมากๆกับการตั้งหน้าตั้งตาออกมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะคะเมื่อวานนี้นะคะตอน 20:40 นะคะท่านณรงค์ศักดิ์นะคะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะแถลงข่าวยืนยันว่าได้ส่งทีมหมูป่า4คนแรกออกจากถ้ำหลวงถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะขั้นตอนในการพาออกมาจากถ้ำนะคะก็คือให้เด็กเนี่ยสวมหน้ากากแบบเต็มใบนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับถังอากาศซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะการดำน้ำเนี่ยประกบกันออกมาตลอดทางนะคะโดย2คนแรกเนี่ยออกมาได้ในเวลา 17:40 นะคะและคนที่3ออกมาในเวลานะคะ 19:40 ค่ะแล้วก็คนถัดมานะคะ 19:50 ซึ่งต้องบอกว่าทุกๆคนเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยนะคะและเบื้องหลังในการช่วยเนี่ยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำเนี่ยใช้นักดำน้ำถึง90คนแล้วก็ปฏิบัติการเนี่ยเขาเรียกว่ายาวนานถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้เลยนะคะเก่งมากๆเลยต้องขอชื่นชมพี่ๆด้วยนะคะโดยการปฏิบัติการต่อไปนะคะต้องรอความพร้อมครั้งต่อไปเนี่ยนะคะตอนนี้ออกมาได้4แล้วใช่ไหมทุกคนก็รอลุ้นว่าอ่ะแล้วน้องๆที่เหลือแล้วคะตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยต้องเตรียมกันอย่างเต็มที่และต้องเช็คกันอย่างละเอียดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้เตรียมการไปแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มกันอีกทีในประมาณ 10-20 ชั่วโมงข้างหน้าแต่ต้องรอให้เสถียรแบบเมื่อวานก่อนเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยจะต้องมีการเอาถังออกซิเจนเนี่ยไปวางตามจุดเอาไว้แต่ละจุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากเมื่อวานเนี่ยในการขนส่งเนี่ยตอนที่มีการซ้อมภารกิจเนี่ยขนส่งเนี่ยสามารถใช้เวลาประมาณ10นาทีพอออกมาแล้วเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่เมื่อวานเนี่ยเหลือแค่2นาทีซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่สละพื้นที่หน้าถ้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงด้วยนะก็ต้องปรบมือให้พี่สื่อมวลชนด้วยใช่แล้วนะเพราะว่าตอนซ้อม10นาทีพอเคลียร์พี่ๆสื่อออกหมดปุ๊บก็ใช้เวลา2นาทีเท่านั้นเองใช่เรียกได้ว่าชื่นชมการทำงานของทุกฝ่ายจริงๆนะคะทีมกู้ภัยการจัดระเบียบสื่อมวลชนนะคะทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยค่ะคนทั้งโลกนะคะก็เกาะติดสถานการณ์13ชีวิตออกจากถ้ำหลวงกันเรียกว่าติดอันดับเทรนด์โลกค่ะพี่หนิงใช่แล้วเพราะว่าในแฮชแท็กทุกอันนะคะในการที่ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวนี้เนี่ยเขาจะแฮชแท็กคำว่า Thai Curve Rescue นะคะซึ่งเรียกว่าอย่างที่พี่เป๊กบอกติดระดับเทรนด์โลกไปโดยปริยายนะคะขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter ทันทีที่ได้รับทราบข่าวดีจากถ้ำหลวงทั้ง13ชีวิตนะคะต่างทยอยออกมานะคะแปลเป็นภาษาไทยระบุได้ว่าทางการสหรัฐประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อพยายามช่วยเด็กๆทุกคนให้ออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยพวกคุณทุกคนเก่งกล้าฮะขออภัยค่ะพวกคุณเก่งกล้าและกล้าหาญมากค่ะแล้วก็ทีมงานของพวกเราทุกคนนะคะก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกู้ภัยเองนะคะหน่วยซิลเองของไทยก็ดีของต่างประเทศก็ดีแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องๆทั้ง13คนด้วยรวมถึงโค้ชเอกด้วยนะคะนะคะแล้วก็เราก็อยากที่จะร่วมแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะคะซึ่งในภารกิจนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะวีรบุรุษถ้ำหลวงของเราก็คือจ่าเอกสมานกูนันหรือที่เขาเรียกกันว่าจ่าแซมเนี่ยแหละนะคะนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการนะคะพนักงานทอทตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งหลายๆท่านทราบกันแล้วนะคะว่าเสียชีวิตจากการที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเราก็จะมีเลขที่บัญชีนะคะก็ตอนนี้นะคะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าทออทนะคะขอร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจ่าเอกสมานกุนันนะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะนี่ขึ้นแล้วค่ะบัญชีนี้ค่ะวีรบุรุษถ้ำหลวงนะคะก็ธนาคารกสิกรไทยค่ะสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเลขบัญชี9371021113โดยบัญชีดังกล่าวนะคะจะเปิดรวมระยะเวลานะคะ10วันหรือตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่17กรกฎาคม2561นะคะทั้งนี้ถ้าหากสงสัยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรทออทหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025355130นะคะขอบคุณข่าวจากสนุกนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวจากช่องวันด้วยแล้วก็พี่ๆสื่อทุกช่องด้วยค่ะค่ะมาถึงแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกคุณผู้ชมคะดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด Subscribe กักๆๆๆเตางอยแตนๆอย่าลืมนะจ๊ะกดด้วย